ก็หลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปนะฮะกับงาน Bangkok Hot Rod EP นี้ก็เป็นการเดินทางโดยใช้รถประจำทางนะครับกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเดินทางกลับมาแล้วนั่งรถมาเห็นหัวคิดว่าเป็นช็อปเปอร์นี่หว่าใช่ครับวันนี้เราทั้ง2คนจะมารับรถมอเตอร์ไซค์ของเราแล้วขี่ประเดิมทริปแรกของเรานะฮะนั่นคือการขี่รถช็อปเปอร์เดินทางกลับนั่นเองและ EP นี้จะเป็น EP แรกที่เป็น0กิโลเมตรของรถคัสตอมของผมและของลูกหมูนะครับก็แล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากติดตามคอนเทนต์ผู้หญิงขี่ช็อปเปอร์เท่ๆนะครับคูๆก็ฝากติดตามที่เพจลูกหมู Smokey Pig ได้นะครับก็จะเป็นเพจลูกกระจอกของผมเองนะครับที่ทำคอนเทนต์แยกออกไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับเย้ได้นอนยังฮะโอ้โหทักไปแต่เช้ารับอ่ะนึกว่ายังไม่ได้นอนรถคัสตอม2คันนะครับที่เราจะใช้ออกเดินทางนะครับคันของลูกหมูเนี่ยจะเป็น Smokey Pink หรือเพิงชมพูนะครับจะเป็น Harley Davidson Spotter 1002นะครับปี1996ส่วนของผมจะเป็นสีฟ้าครามน้ำทะเลที่สวยกว่าสีชมพูนิดหน่อยนะครับ Harley Davidson Iron Head นะครับ1980นะฮะมีชื่อว่าฟ้าคำรามครับวันนี้เรามาเช็คสภาพรถกันก่อนนะครับให้มั่นใจว่ารถเราจะไม่แจกอะไรตามทางก็ขอนอนค้างที่กรุงเทพสักคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ออกรันกันเลยครับนี่เดี๋ยวเหนื่อยเข้ามาได้แอร์เป็นไงโอ้เหมือนเมื่อกี้มันอยู่นรกใช่ไหมอันเนี้ยเหมือนเข้าสวรรค์นะสดชื่นเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนเนี่ยนี่กินน้ำนะโอ้ยสดชื่นน้ำเพิ่งกินมาแหละมาเอาแอร์แหละมาเอาแอร์แต่นี่เอากินน้ำอะไรน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าใช่ไหมเอาอะไรอีกไหมขอเดินอยู่ในนี้สักชั่วโมงหนึ่งนอนเลยไหมล่ะก็ได้นะถ้ามีพัดที่นอนนะก็ระหว่างที่เราพักรถเติมน้ำมันแล้วก็ดื่มน้ำนะครับให้ร่างกายมันคลายร้อนแล้วก็เป็นการคูลดาวน์ของเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการขับขี่เพราะว่าทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปแรกของเราที่ขี่ช็อปเปอร์คู่กันแล้วเราก็มาคุยกันว่า
ขี่แบบนี้ดีไหมจังหวะนี้ต้องเป็นแบบไหนคือเวลาเราขี่2คนเนี่ยมันจะไม่เหมือนการขี่คนเดียวมันคือการที่เราจะต้องเข้าใจผู้ขับขี่ที่เป็นบัดดี้ของเราด้วยว่าสไตล์การขี่ของเขานี่เป็นแบบไหนแล้วผมขี่แบบไหนแล้วเราหาตรงกลางแล้วทำความรู้จักเกี่ยวกับรถของตัวเองไปด้วยแล้วเราจะขี่สนุกและไม่เหนื่อยครับถึงแล้ว